ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนเรียนวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือกเสรีนักศึกษาทุกคนสามารถเข้าสู่ระบบลงทะเบียนได้ที่ smartedu.mahidol.ac.th โดยใช้รหัสนักศึกษาและรหัสผ่านของตนเองหากยังไม่มีให้ทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้โดยการลงทะเบียนจะแบ่งออกเป็น2แบบคือ 1. แบบปกติ 2. แบบเพิ่มรายวิชาแบบที่ 1. การลงทะเบียนแบบปกติจะเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแต่ละหลักสูตรตามแผนการศึกษาโดยกองบริหารการศึกษาจะดำเนินการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาใหม่ในชั้นปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 1ไว้ให้เรียบร้อยแล้วซึ่งนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 1สามารถดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยผ่านเมนูพิมพ์ใบเสร็จใบแจ้งหนี้ใบลงทะเบียนนักศึกษาสามารถดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้โดยวิธีการชำระผ่าน QR Code บนระบบโมบายแบงกิ้งจากนั้นเมื่อดำเนินการเรียบร้อยสถานะในช่องหมายเหตุจะเปลี่ยนเป็นชำระเงินแล้วนักศึกษาที่ทำการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยและมีสถานะชำระเงินแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถดำเนินการลงทะเบียนแบบเพิ่มรายวิชาได้แบบที่2คือการลงทะเบียนแบบเพิ่มรายวิชาสำหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือกเสรีนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปอีก2รายวิชาซึ่งนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อและรหัสวิชาได้จากลิงก์แสดงรายวิชาศึกษาทั่วไปการเพิ่มรายวิชาศึกษาทั่วไปทำได้โดยการกดเลือกคณะจากนั้นกดเลือกรายวิชาและปุ่มเพิ่มรายวิชาเมื่อเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไปเรียบร้อยแล้วให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลสถานะของจำนวนผู้เรียนอีกครั้งหากแน่ใจแล้วให้กดเพิ่มเครื่องหมายถูกที่ด้านหน้าของรายวิชาจากนั้นให้กดปุ่มยืนยันเพื่อเข้าสู่หน้าแสดงผลรายวิชาที่ลงทะเบียนเมื่อเข้าสู่หน้าตรวจสอบรายวิชาหากรายวิชาที่เลือกไว้มีหลายเซกชันให้เลือกเซกชันที่ต้องการและกดปุ่มยืนยันอีกครั้งระบบจะพาไปสู่หน้าแสดงรายการค่าธรรมเนียมในส่วนแสดงค่าธรรมเนียมให้กดยืนยันการลงทะเบียนถือว่าเสร็จสิ้นการลงทะเบียนเรียนคำแนะนำเพิ่มเติม 1. ขอให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้หากพ้นจากระยะเวลาที่กำหนดจะถูกปรับลงทะเบียนเรียนล่าช้า 2. ในการลงทะเบียนเรียนแต่ละครั้งหากนักศึกษายังมีสถานะค้างจ่ายระบบจะไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมได้ 3. ขอให้นักศึกษาตรวจสอบกลุ่มเรียนของ3รายวิชานี้ที่ student.mahidol.ac.th/gen1 เพื่อป้องกันตารางเรียนซ้ำซ้อน